โดยหลวงปู่มั่นท่านให้อุบายคุณย่าภาวนานะโมและพุทโธท่านภาวนาท่านก็เห็นอดีตชาติขององค์ท่านเองว่าท่านเคยเกิดเป็นชาวรัสเซียไต้หวันกษัตริย์ทหารแต่ไม่เคยเกิดเป็นสามอย่างคือเสือไส้เดือนและกิ้งกือหลังจากหลวงปู่มั่นท่านนิพพานแล้วก็ได้มีการจัดประชุมเพลิงที่วัดป่าสุทาวาสคุณยายท่านก็เล่าให้ฟังว่าในงานประชุมเพลิงครั้งนั้นมีเทพธิดามาร่วมถวายเพลิง 30,000 องค์ท้าวมหาพรหม 6 องค์เทพบุตรมา 2 องค์เกือบทุกชั้นฟ้ามีเทพประธานมากำกับด้วยท่านเห็นแล้วชื่นใจยิ่งนัก